Sport of the Day กับสำนักข่าว ISN ศึกวันลุมพินี58วันศุกร์ที่5เมษายนนี้โดยประกบ2นักชกผู้ที่สะกดคำว่าถอยไม่เป็นระหว่างขุนศอกพิดิบเมืองไทย PK แสนชัยวัย29ปีจากบุรีรัมย์โคจรมาพบกับนักรบแฟร์เทคมวยเข่าทรงพลังวัย26ปีจากจังหวัดสุรินทร์ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท 135-145 ปอนด์สำหรับเมืองไทยขึ้นสังเวียนโชว์ผลงานสุดเดือดออกสู่สายตาแฟนมวยทั่วโลกถึง5ไฟต์ในปี2566ที่ผ่านมาโดยสามารถคว้าชัยได้3ไฟต์ด้วยกันขณะที่ผลงานในไฟต์ล่าสุดในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนต่อทางด้านนาบิลอานานแต่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างหนาหูในเรื่องของหัวจิตหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้จนกว่าเสียงระฆังจะหมดลงทางด้านนักรบแฟร์เทคหลังจากที่สะดุดพ่ายในครั้งแรกให้กับนาบิลอานานก็สามารถคืนความเก่งได้อย่างรวดเร็วในไฟต์ต่อมาด้วยการเป็นคนแรกในการพิชิตนักกีฬาวันอย่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ก่อนที่ไฟต์ล่าสุดในศึกวันลุมพินี49เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะพลิกนรกจากการโดนนับก่อนในช่วงยกแรกและกลับมาไล่ยำทางด้านเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนในยกสุดท้ายแซงชนะคะแนนไปแบบสุดมันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับตัวแทนคณะทำงานจากฟีฟ่าที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อตรวจสอบความพร้อมและสถานที่การจัดงานประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนและประเทศที่5ในเอเชียที่ได้เตรียมการจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2567ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีตัวแทนผู้บริหารและผู้ติดตามของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเหล่าอดีตนักฟุตบอลระดับโลกและผู้แทนจากสมาคมและสมาพันธ์ที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าจำนวน211ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือการโหวตโควต้าหาเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027ทีมเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลก2024โดยล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาสถาบันเทเบิลเทนนิสนานาชาติได้ประกาศโควต้าทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าทีมเทเบิลเทนนิสสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังจากเป็นอันดับที่11ของโลกจากการประกาศอันดับโลกประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ทีมเทเบิลเทนนิสสาวไทยซึ่งประกอบไปด้วยสุธาชินีเสวตบุตรมือ39ของโลกอรวรรณพารานังมืออันดับ37ของโลกและจินนิพาเสวตบุตรมืออันดับ103ของโลกเป็น1ใน16ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมในฐานะทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดเป็นอันดับ1นับเฉพาะทีมที่ยังไม่ได้สิทธิ์